วันนี้นะคะทุกคนก็เป็นวันหยุดอีกแล้วนะคะถ้าทำคลิปที่ไรมันก็ต้องรอวันหยุดเนาะแล้วก็วันหยุดนี้นะคะช่างที่ทำรั้วเขาแบบขอให้ปู่ทำอาหารไทยให้ทานนะคะเพราะว่าตอนนี้ทำรั้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ารั้วที่เสร็จสมบูรณ์เป็นยังไงนะตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกตลอดเลยเนาะที่นี่นะคะแต่อากาศยังไม่ถึงศูนย์องศานะข้างล่างก็จะรกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเคลียร์อะไรให้มันดูสะอาดสะอ้านกว่านี้เดี๋ยวรอให้อากาศดีๆก่อนเนาะอันนี้ก็คือรั้วฝั่งนี้นะคะมันเสร็จนานแล้วแหละฝั่งนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านแล้วก็ประตูก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ประตูหลังบ้านนะคะตรงนู้นนี่คือรั้วเพื่อนบ้านนะตรงนั้นน่ะคือรั้วเพื่อนบ้านนะคะของเราก็จะมีแค่ตรงสีดำๆนี้เนาะแล้วก็รั้วข้างบนเนี่ยนะคะเห็นไหมข้างบนตรงเนี้ยเราสามารถเลือกทรงได้ว่าจะเอาแบบรูปแบบไหนอะไรเงี้ยปุ๊กก็เอาทรงนี้นะคะง่ายๆซิมเพิลแต่มันก็ดูคล้ายๆกับประตูเมืองจีนอยู่นะทุกคนถ้าเอาแบบว่าเอาโคมแดงมาห้อยนี่ก็คือแบบบ้านคนจีนเลยอ่ะแล้วก็จะรั้วหลังบ้านเนาะต้นผลไม้ต่างๆเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนวันนี้เพราะว่าฝนตกเนาะไม่อยากเดินออกไปนะคะตรงนั้นเนี่ยสีเราไม่พอเราก็เลยไม่ได้ทาเดี๋ยวรอแบบอาจจะนู่นเลย next spring นะคะถึงจะไปทามีอยู่4แผ่นที่เหลือเนาะแต่ที่เหลือเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยก็หนีออกจากบ้านไม่ได้แล้วเนาะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะส่วนมีคนถามเพราะว่าเอ้าแล้วอย่างนี้กวางแล้วอย่างนี้กวางมันก็เข้ามาไม่ได้แล้วสิเรายังไม่รู้นะทุกคนเพราะว่ามันโดดสูงมากนะคะมันอาจจะยังเข้ามาอยู่เนาะแต่ต้องรอลุ้นกันปีหน้าตอนที่เราปลูกผักนะคะหลังบ้านเราตอนนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีระเบียงใหญ่มากเนาะแล้วก็มีรั้วหลังบ้านนะคะแบบนี้จุดเทียนอันนี้เทียนใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เลยจะใช้ให้มันหมดเนาะชอบแบบกลิ่นเทียนในบ้านมันทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนโคซี่นะคะทุกคนโคซี่เทียนจริงเทียนปลอมก็มีนะจะหมดแล้วนะคะนี่เหลือแค่นี้เนาะอันนี้เป็นกลิ่นวานิลานะคะแล้วก็จุดไว้แถวๆนี้ใช้ให้มันหมดนะทุกคนวันนี้นะคะจะมาทำกับข้าวให้ช่างนะอย่างที่บอกคือช่างเขาทำรั้วจากตัวนี้ก็จะเห็นอันที่ยังไม่ทาสีเห็นไหมช่างเขาทำรั้วเสร็จแล้วนะคะ 100% แล้วนะก็เมื่อวานนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมดไปประมาณ2เดือนกับอีก3อาทิตย์ก็คือเกือบ3เดือนนะคะในการทำรั้วคือช้ามากแต่ก็เสร็จแล้วนะคะในที่สุดนะเสร็จแล้วแล้วก็เราไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรมากเพราะว่าผักอะไรก็คือถอนทิ้งไปแล้วอะไรเงี้ยจะมีผักบางส่วนที่ยังเก็บได้อยู่อย่างพวกกระหล่ำพวกลีกหรือไม่ก็พวกโรสแมรี่เนี่ยก็ยังมีในสวนนะคะเพราะว่าตอนนี้คืออากาศมันยังไม่ถึง0องศานะคะทุกคนก็เลยยังมีผักให้ทานได้อยู่เลยไม้เนี่ย300แผ่นที่เราซื้อมาวันก่อนไม่พอนะคะเราได้ซื้อเพิ่มประมาณ30กว่าแผ่นทีนี้ช่างเขาก็เลยทาสีให้ซึ่งการทาสีของรั้วเนี่ยของไม้ที่ทำรั้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะคะแต่ว่าเขาทาให้30แผ่นทีนี้เขาบอกว่าเขาแลกเป็นอาหารไทยแทนละกันเนี่ยเพราะว่าก่อนอันนี้คือปูเคยทำอาหารทำพะแนงให้นะคะทำแกงเขียวหวานนะแล้วก็เดวิดเอาหมกหน่อไม้ให้เขาทานด้วยเขาก็ทานหมดนะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนาะทำให้เขาทานทีนี้พอเขาใช้เวลานานเกินในการทำรั้วเราก็เลยไม่ทำให้ทานละทำให้ทานแค่ช่วงแรกอะไรเงี้ยนี่เขาช้าเกินเราก็เลยไม่ทำให้เลยนะคะทีนี้พอเขาทาสีรั้วประมาณ30แผ่นอย่างนี้มันเขาก็เลยขอแลกเป็นอาหารไทยนะคะเขาบอกว่าขอเป็นแกงที่สีแดงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าโอเคเพราะว่าเราเคยทำพะแนงให้เขาก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะเป็นพะแนงแหละอย่างเงี้ยอาทิตย์นี้ก็เป็นวันหยุดยาวอีกแล้วนะคะก็หยุดยาวทุกๆ2อาทิตย์ช่วงเดือนนี้นะไม่รู้ทำไมนะคะก็ไปซื้อผักมาก็จะเป็นพริกหวานนะคะพริกหวานแบบนี้ซื้อมาเป็นสีแดงอย่างเดียวเพราะว่าจะทำเป็นพะแนงใช่ไหมก็เลยจะใส่อะไรที่เป็นผักที่เป็นสีถ้าจะใส่เป็นแค่เนื้อไก่อย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะก็เลยนี่แหละซื้อเป็นผักมาเราก็จะทำเป็นพะแนงไก่นะคะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาหั่นพริกก่อนนะทุกคนเอามันเล็บมันออกเนาะแต่วันนี้ระยะไม่อยู่นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ปกติระยะเขาจะไปเดินเล่นประมาณวันพุธนะคะทุกวันพุธทีนี้วันพุธเนี่ยคนที่พาสุนัขไปเดินเล่นนะเขาไม่สบายเงินเราก็โอนให้เขาอัตโนมัติทุกอาทิตย์นะคะเขาไม่สบายเขาก็เลยมารับระยะวันนี้แทนนะคะเป็นวันอาทิตย์เนาะแล้วก็เดี๋ยวระยะก็จะไปอีกทีวันพุธแหละนะก็เวลาหั่นพริกก็หั่นยาวๆแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้เพื่อให้แกงมันดูมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มีแต่เนื้ออย่างเดียวเนาะอันนี้จะทำให้ช่างแล้วก็กับภรรยาของเขานะคะภรรยาของเขายังไม่เคยทานอาหารฝีมือปูนะแล้วก็จะทำเผื่อเดวิดด้วยนะคะส่วนตัวปูเองไม่ค่อยชอบพวกแกงกะทิอะไรพวกนี้เท่าไหร่พวกพะแนงพวกแกงเผ็ดอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเป็นที่ไทยอ่ะโอเคได้แกงเขียวหวานเงี้ยของโปรดนะคะก็จะมีพะแนงบ้างแต่ว่าแกงเผ็ดไม่ชอบใส่พริกสัก 2-3 ลูกเนาะเพราะว่ามันจะได้ดูเยอะๆอะไรอย่างงี้เนาะ
ี๋ยวเรียนน่าจะกลับมาประมาณแบบบ่ายแก่ๆนะคะเดี๋ยวจะหั่นผักไปแล้วก็เมาไปนะคะคือวันก่อนเนี่ยระยะเข้าไปเดินเล่นเนาะก็ผ่านมาประมาณสักเดือนนั่นแหละมั้งเออเขาก็ไปเดินเล่นอย่างนี้แหละก็ไปเดินป่าเดินอะไรอย่างนี้แหละเวลาเขาพาสุนัขไปเดินป่าค่ะเขาจะเป็นฝูงเลยนะเป็น10ตัว13 14 15ตัวค่ะบางทีอ่ะเออแล้วเขาก็จะไม่ใส่สายจูงเขาก็จะปล่อยเลยเพราะว่าเขาไปเดินบนเขาแล้วสุนัข ก็รู้เรื่องนะรู้เรื่องกันแทบทุกตัวเลยนะคะก็คือแบบไม่ค่อยวิ่งหนีไปไหนอะไรเงี้ยก็จะอยู่ละแวกวิ่งรอบๆนั้นแหละก็พากันเดินไปส่วนเลยาเนี่ยเป็นติดคนมากติดคนมากเวลาเขาไปเดินเนี่ยค่ะเขาก็จะมีลูกสาวที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยไปด้วยคนหรือ2คนอะไรเงี้ยเรียก็จะติดลูกสาวเขามากก็คือจะเดินเนี่ยตามหลังเลยจมูกนี่ชนขาเวลาเดินเนี่ยก็จะอ้อมๆแอมๆคนอะไรเงี้ยส่วนมาตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะไปทางใครทางมันอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็วิ่งไปวิ่งมาส่วนระยะเนี่ยจะอยู่ไม่ห่างคนเลยจะอยู่ใกล้ๆคนพอเขาเดินไปเนี่ยเขาจะหันกลับมามองว่าเอ๊ะเราตามเขามาหรือเปล่าถ้าเราช้าเขาจะวิ่งกลับมาเหมือนกับว่ามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาทำให้เราแบบเดินตรงทางอะไรประมาณเนี้ยคือเขาเป็นหมาเลี้ยงระยะเขาเป็นพันหมาเลี้ยงแกะค่ะเขาก็จะเหมือนกับว่าให้คนให้หมาเนี่ยอยู่ตามลู่ตามทางอะไรเงี้ยใช่มั้ยมันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะคะพอเขาเดินเนี่ยเขาก็เดินเข้าป่าเหมือนกันเนี่ย20 นาทีเขาบอกประมาณ20 นาทีเนี่ยหมาทุกตัวเนี่ยกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็เห่าส่งเสียงร้องเห่ากระโดดไปกระโดดมาเหมือนกับตกใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทีนี้มันก็จะมีหมาตัวหนึ่งหมาตัวใหญ่นะคือเวลาเรียไปเดินเล่นเนี่ยเขาจะไปเดินกับหมาตัวใหญ่จะมีหมาตัวเล็กเนี่ยเขาเนี่ยเล็กสุดเพราะว่าถ้าเขาไปกับหมาที่ตัวเล็กกว่าเรียจะไปบูลลี่เขาเรียก็เลยจะไปกับหมาแก๊งใหญ่ๆอะไรเงี้ยแก๊งตัวใหญ่เขาก็จะตัวเล็กสุดทุกตัวก็แบบว่าโดดไปโดดมาแล้วมีหมาตัวหนึ่งคือวิ่งหนีไปเลยเตลิดไปเลยแต่ว่าคนที่พาสุนัขไปเดินเล่นนะเขาจะติด tracker ค่ะทุกคนคือเขาจะตามตัวได้ว่าหมาวิ่งหนีเวลาเขามารับหมาไปเนี่ยเขาก็จะใส่ปลอกคอไว้ที่เป็น tracker อะไรเงี้ยเขาก็เลยจะไปตามหาหมาตัวนั้นแล้วระหว่างที่เขาตามหาหมาเนี่ยเรยาเนี่ยก็วิ่งวนไปวนมาวิ่งวนอย่างเงี้ยวิ่งกลับไปกลับมาแล้วก็เห่าเสียงดังเสียงแหลมคือเวลาเรยาเห่าก็จะเสียงแบบเสียงแหลมมากอะแสบแก้วหูทุกคนเขาก็บอกระยะแปลกมากเลยเขาก็ส่งข้อความมาหาเดวิดตอนนั้นปุ๊อยู่ที่ทำงานเนาะเขาส่งข้อความมาหาเดวิดว่าเออฉันไม่เคยเห็นระยะเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแบบว่าระยะวิ่งวนไปวนมาแล้วก็ส่งเสียงร้องเสียงดังอะไรเงี้ยฉันไม่เคยเห็นระยะเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเราก็คิดในใจแล้วอ้าวลูกฉันเป็นเด็กไม่ดีเหรอเขาส่งข้อความมาฟ้องผู้ปกครองอะไรเงี้ยเขาก็ส่งให้เจ้าของหมาทุกตัวนะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเจ้าของหมาทุกตัวก็เลยว่าเฮ้ยหรือว่าหมามันไปเจอสิงโตภูเขาหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่มันจะมีสัตว์ที่น่ากลัวที่เราต้องกลัวเลยก็คือมีหมีแล้วก็มีสิงโตภูเขานะคะหรือเป็นเพราะว่าเขาไปเจอสิงโตภูเขาหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนกับหมามีเซนส์เนาะเขาก็เลยเตลิดตกใจกันทุกตัวเป็นทุกตัวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเรยาจริงๆแล้วไม่ใช่เด็กไม่ดีนะเราเข้าใจผิดไปเองว่าเขาคือเด็กไม่ดีจริงๆเรยาคือตอนที่หมาตัวนึงวิ่งหนีไปอะเรยาพยายามทำให้หมาที่เหลืออยู่อะไม่แตกแถวเขาจะวิ่งวนไปวนมาเหมือนต้อนนะคะเหมือนต้อนหมาตัวใหญ่ทุกตัวเขาตัวเล็กสุดนะเขาจะต้อนหมาตัวใหญ่ทุกตัวให้อยู่ใกล้ๆคนคือวิ่งวนไปวนมาให้เขาแบบเคยเห็นหมาเลี้ยงแกะไหมมันจะวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวาเรยาก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วต้อนให้หมาทุกตัวอยู่กับที่แล้วก็เห่าเสียงดังก็คือเรียเป็นเด็กดีทุกคนเรียเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็คือเขาอะต้อนให้หมาทุกตัวอยู่ด้วยกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหมาบางตัวอาจจะวิ่งเตลิดตามหมาอีกตัวหนึ่งไปที่วิ่งหนีไปก่อนนะคะไม่หมามันจะเตลิดอะแล้วเรียก็เป็นเด็กดีมากก็คือแบบคนที่พาไปเดินเล่นเขาก็เลยว่าเนี่ยนะฉันต้องขอบคุณเรียเลยเพราะว่าเรียทำให้แบบหมาทุกตัวไม่เตลิดอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยรู้สึกพราวมากเลยเอ้าลูกสาวฉันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นสัญชาตญาณของทุกคนคือเหมือนให้หมาอยู่กับที่อะไรเงี้ยเขาจะติดคนมากเลยเลยอะกลับมาถึงแม่ก็ให้ขนมเลยแบบเขาก็ขอบคุณเรยาใหญ่เลยอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่แท้คุณครูก็บอกว่าเรยาเป็นเด็กดีนี่เองก็นี่แหละภูมิใจในตัวลูกสาวก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็คือผักที่เราหั่นไปเรียบร้อยนี่แล้วก็จะมีโหระพาที่ปูแช่แข็งไว้แล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆ นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอให้เขาละลายแล้วเราก็จะใส่ไปในแกงนะคะแล้วก็จะมีกะทิเนาะแบบนี้นะคะกะทิเนี่ยประมาณ60 บาทนะกล่องนึงนะคะเดี๋ยวปูก็จะมาหั่นไก่ต่อเนาะน่ารักน่ารักตอนแรกเราให้เขาไปเดินทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์แต่ว่าหลังๆมาเราสงสารเรยาเพราะว่าเราไม่เคยพาเรยาไปเดินเลยเราก็เลยยอมจ่ายนะคะให้เรยาไปเดินทุกอาทิตย์เนาะครั้งหนึ่งก็ประมาณ650นะคะทุกคนก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าเขาไปตั้งแต่ประมาณ10โมงครึ่ง11 10โมงครึ่งอะกลับมาคือประมาณบ่าย 3-4 โมงเย็นอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะคะนี่ก็จะเป็นไก่ของเราก็3ชิ้นเนาะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้จะทำเผื่อเดวิดด้วยไงก็เลยทำเยอะหน่อยนะคะเวลาเราทำมันพอไก่มันคุกอ่ะไก่มันคุกเนี่ยมันก็จะหดลงไงเราต้องตัดชิ้นอย่างนี้ออกทุกคนอย่างเงี้ยฝรั่งเขาไม่กินนะเขาหยุยนะคะอย่างเงี้ยแบบเนี้ยจริงทำบางๆกว่านี้ก็ได้นะก็จะน่ากิน
Turn out the stove medium, please. Thank you. Oil on there too? No, actually, but if you want to start cooking the chicken. The chicken. What? With the curry paste. Yeah, can you get it out? Panang. What is panang? Panang is, I think, is purple label. David, ล่าสุดนะคะทุกคนเรามีหม้อหุงข้าวแล้วนะถ้าใครติดตามปูมากี่ปีแล้ววะ3ปีกว่าปูมาอยู่แคนาดาได้5ปีครบ5ปีเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่11 November เนาะปูอยู่แคนาดาครบ5ปีเมื่อวันที่9 November นะคะ5ปีเป๊ะๆเลยนะคะหม้อหุงข้าวไม่เคยซื้อเพิ่งจะมีหม้อหุงข้าววันนี้ and make with red maybeNo, น้ำพริกพะแนงไม่ค่อยเยอะทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะผสมกับเรดนะคะเขาบอกว่าเรดกับพะแนงจะมีเบสตัวเดียวกันแต่จะมีเอิร์บบางตัวที่มันแตกต่างกันเนาะเดี๋ยวให้เดวิดช่วยทำสรุปว่าไปเจออีก2กระปุกนะคะอยู่ในชั้นนะก็เลยมีเพียงพอในการทำวันนี้นะคะ Did you say ping pong? No, เพียงพอ What do you heard? Ping pong You want to go to a ping pong show? No Play some ping pongNo. At the ping pong show. Have you been? No. Are you sure? Huh? Are you sure? I don't know why you wouldn't go. But have you been? Yeah. Really? No. Okay. Oi. Poor core. เมื่อกี้ไปช้อปปิ้งมาเจอมะละกอนะคะอันนี้มะละกอจริงๆเขาเอาไว้ทานสุกแต่ว่าเราก็เลือกลูกที่มันแข็งๆที่สุดถามว่ากรอบไหมมันไม่กรอบทุกคนเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่เขาเอาไว้ทานสุกนะคะซึ่งมาร้อยหนึ่งนะเข้ามาตำทานเล่นๆให้อารมณ์เหมือนกับมะละกอห่ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันเนาะไม่กรอบไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จะมีเส้นเล็กนะจะมีไซส์ S กับไซส์ M นะถุงละ50บาทนะคะอันนี้ก็มีขายทั่วไปเนาะอันนี้เป็นอร่อยดีที่เอามาขายในแคนาดาโดยเฉพาะแล้วเนี่ยเดวิดใส่พริกแกงเพิ่มนะคะยาYeah, okay. อันนี้ต้องเป็นเอามาขายในแคนาดาโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันมีภาษาฝรั่งเศสด้วยทุกคนตรงนี้นะคะภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เลเบลทุกอย่างเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาทำมาขายเฉพาะเลยที่แคนาดานะถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเอสปานิโอนะคะ right เอสปานิโอ coconut milk yes okay let's do it coconut milk ค่ะมันจับตัวกันเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะโอเคนะนี่มันเป็นการทำอาหารที่วุ่นวายมากเดบิวว่าเขาชอบแบบครีมมี่นะคะเดี๋ยวก็จะไม่เติมน้ำเยอะเนาะเพราะว่าถ้าเติมน้ำเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบ watery เกินไปนะคะ yeah okay water yeah go ahead not all of that though okay that okayโอเคแค่นี้เลยทุกคนน้ำครึ่งแก้วนะคะไปรอให้มันเดือดอีกหน่อยเยอะเดวิดก็จะใส่ผักลงไปนะคะเพปเปอร์นี่ that's just that's soap what is that soap okay the penang I've spilled penang curry on me okay pakima แล้วเดวิดใช้ไฟอ่อนมากทุกคนนางบอกว่า slow cook นะคะสุกไก่จะสุกหรือเปล่าไม่แน่ใจระหว่างที่รอให้ไก่สุกนะคะทุกคนก็มาทานขนมกันก่อนเป็นขนมหม้อแกงนะที่ปูทำเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวจะแนบรูปกันมาขนมหม้อแกงที่ทำวันก่อนเพราะว่าคืนก่อนนอนไม่หลับนะคะเลื่อน TikTok เลื่อนไปเลื่อนมาไปเจอขนมหม้อแกงแล้วอยากกินก็เลยไปดูวิธีทำขนมหม้อแกงมาซึ่งมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็มีวัตถุดิบที่บ้านทุกอย่างเลยปูก็เลยตื่นเช้ามาแช่ถั่วเหลืองแล้วก็ทำขนมหม้อแกงนะคะทำเป็นถาดใหญ่เลยแล้ว surprisingly อร่อยเดวิดไม่ชอบนะเดวิดเขาไม่ชอบอะฮะเดวิดเขาไม่ชอบขนมหวานไทยอยู่แล้วนะคะอุ๊ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเดวิดเขาแบบว่าคุกด้วยแบบว่าโลฮีทมากๆนะคะมันก็เดือดฝุดๆนิดหน่อยแล้วพริกแกงเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วนะทุกคนเวลาทำอะไรพวกเนี้ยที่ซื้อพริกแกงสำเร็จมาต้องระวังเรื่องความเค็มนะคะเราก็จะใส่นี่เลยพาล์มชูการ์นะคะเสียสละพาล์มชูการ์นิดนึงใส่ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเปลืองจะใส่เป็นบราวน์ชูการ์แทนนะคะอุ๊ยถ้าใครอยู่ไทยก็ใส่ได้เต็มที่เลยนะคะแต่ที่นี่มันแพงเนาะเราก็จะใส่บราวน์ชูการ์ลงไปไม่ใช้ไวท์ชูการ์ละเพราะว่ามัน
มันหวานแหลมนะคะเราก็จะใช้เป็นบราวน์ชูการ์แบบนี้แล้วก็เราก็จะสเตอร์นิดหนึ่งอันนี้ก็คือหม้อหุงข้าวใหม่ของเรานะคะทุกคนอยู่มา5ปีเพิ่งจะได้หม้อหุงข้าวนะคะเถียงกันใหญ่โตกว่าจะได้มาอันนี้ประมาณ 2,500 นะคะทุกคนหม้อหุงข้าวอันนี้เนาะปูสั่งมาแล้วอันนึงแล้วเดวิดก็บ่นคือนางไม่สั่งสักทีแล้วปูก็เลยสั่งพอสั่งเสร็จเดวิดบอกว่าให้ส่งคืนไปนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ายี่ห้อนั้นไม่ดีแล้วนางก็เลยซื้อมาใหม่นะคะก็คือเถียงกันอ่ะจนจะกว่าจะได้หม้อหุงข้าวอันนี้มา5ปีอ่ะทุกคนคิดดูแล้วกันเป็นคนเอเชียแบบไหนที่แบบว่าไม่มีหม้อหุงข้าวอ่ะต้องหุงข้าวในหม้ออะไรเงี้ยในหม้อในเตาอะไรเงี้ยลำบากเกินอันนี้เราก็หุงให้เขาด้วยนะคะแล้วก็จะแกงก็จะใส่ในนี้เนาะเรามีอันนี้ไว้ที่บ้านตลอดเลยเพราะว่าเราชอบแบบแชร์อาหารให้คนอื่นใช่ไหมเราก็เลยมีอันนี้ไว้นะคะเวลาแบ่งอาหารให้ครอบครัวเราก็จะได้ใส่ตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นแบบนี้เราก็ซื้อมาเหมือนกันนะคะจะได้ง่ายๆนะเพราะว่าเวลาเราทำอาหารให้ครอบครัวบางทีเขาไม่ค่อยส่งคืนภาชนะนะคะเราก็เลยทำแบบนี้แหละนะเมื่อกี้เดวิดชิมนะคะนางบอกว่าทำไมเค็มจังเลยอ่ะจะใส่น้ำปลาหรือเปล่าปูบอกปูไม่ได้ใส่นะคะใส่แค่น้ำตาลถ้างั้นก็ใส่น้ำตาลเพิ่มเพราะว่ามันเค็มนะคะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกินกับข้าวก็คงโอเคนี่มันคำพูดคนไทยชัดๆเลยนะเนี่ยกินกับข้าวก็คงโอเคมาละชิมก่อนเลยเดี๋ยวจะลองกินกับข้าวดูไงว่าเค็มประมาณนี้โอเคหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเดวิดกำลังแยกก้านออกนะคะเขาบอกว่าฝรั่งเขาไม่ชอบกินก้านคือฝรั่งเดวิดเขาไม่ชอบกินก้านเห็นไหมมันติดก้านมาแบบเนี้ยนางไม่ชอบนะคะแล้วบางทีอ่ะนางหั่นด้วยนะใบพวกเนี้ยนางหั่นนางไม่ชอบนะคะ almost done babeHurry จะได้ใส่เมื่อไหร่เอ่ยใบโหระพาแบบแช่แข็งไว้เอามาทำแกงอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนมันจะได้มีกลิ่นหอมๆไงแล้วก็เป็นสีจะได้สวยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบมีสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยก็ขาดสีเขียวเนาะโอเคก้านไปหมดแล้วค่ะไม่มีก้านเลยโอเคMeat first and then juice after. How many spoon of meat? Oh, 85. Yeah. Yeah. Do you want something to scoop the juice? Doesn't have to be that even, David. That's ridiculous. Well, close though.ไปซื้อค่ะทุกคนถ้ามีข้าวแล้วก็มีแกงประมาณนี้ก็น่าจะประมาณรวมทิปรวมภาษีอะไรก็น่าจะเกือบ500 two meals, hey? That? Yeah. That's one meal. Is it? Yeah. This okay. is so little. เพิ่มเนื้อเพิ่มผักเข้ามาทุกคนอันนี้ดูดีหน่อยนะคะอันนี้มันน่าเกลียดเกินอย่างนี้หน่อยสิเดี๋ยวเลยตวงแบบเป๊ะๆอ่ะตอนนี้กับข้าวก็เสร็จนะคะสรุปว่าช่างไม่อยู่บ้านทุกคนเพราะว่าช่างอยู่บ้านตรงข้ามหลังนี้นะคะหลังนี้คือบ้านช่างรถเขาไม่อยู่พอดีเดวิดก็ถามเขาไปในแชทแล้วว่าเขาจะอยู่บ้านกี่โมงเขาบอกว่าประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะก็เลยรอเขากลับมาเราก็จะเห็นรถเขาจอดอยู่ถ้าเขากลับมาเนาะเราถึงจะเอาแกงไปให้เขาแล้วก็มีเงินค่าจ้างที่เหลือด้วยนะคะช่างมาถึงบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปเอาไปให้เขานะคะส่วนเดวิดก็กินที่เหลือส่วนปูไม่ชอบนะปูแบบไม่อยากกินนะคะอะไรพวกขนมจีนอะไรเงี้ยค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวปูจะถือแกงไปให้ช่างนะคะฝนตกนะคะเราก็จะไปบ้านช่างค่ะถนน Andrew กำลังเข้าบ้านพอดี What is it? Oh, I just look over and see you just parking. ก็เอาให้ช่างแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เดินข้ามถนนกลับบ้านบ้านอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็เอาค่าจ้างที่เหลือไปให้เขาด้วยนะประมาณแบบ 3,000 กว่าบาทนะคะที่เหลือเนาะแล้วก็เอาเคอรี่ให้เขาด้วยภรรยาเขายังไม่เคยทานฝีมือปูนะวันนี้ก็คงได้ทานนั่นแหละเนาะแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเผ็ดเพิ่มอะไรนะแต่ว่าเขาแบบฝรั่งความฝรั่งทุกครั้งที่ปูทำอาหารเขาก็จะแบบอู้แบบเผ็ดนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นในปริมาณพอสมควรแหละทุกคนก็ไม่น่าเกลียดเนาะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้หน้าบ้านใช่ไหมที่เป็นแปลงผักนะคะวันก่อนที่ปูเอาดินมาใส่เนาะตอนนี้ก็หญ้าขึ้นเต็มแล้วทุกคนแล้วก็ปูปลูกกระเทียมใช่ไหมคะแล้วก็กระเทียมก็ขึ้นแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมกระเทียมขึ้นแล้วนะคะก็มีประมาณ 2-3 สายพันธุ์เนาะขึ้นแล้วนั่นไงผสมกับหญ้าเนาะแล้วก็แถวตรงนี้ปุ๊กก็เอาเมล็ดพวกหัวไชเท้าลงนะคะไม่รู้ว่ามันจะงอกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องได้ปลูกใหม่ช่วงที่มันช่วงสปริงที่มันอากาศดีกว่านี้นะคะยังไงกระเทียมมันขึ้นแล้วเห็นปะ
แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็น radish นะคะก็ยังไม่งอกหรอกนะอาจจะได้เพิ่มอาจจะได้ปลูกใหม่เหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเราต้องซื้อดินมาเพิ่มปีหน้าเนาะอันนี้ก็แปลงใหญ่เหมือนกันนะคะน่าจะหลายสิบกระสอบเหมือนกันตรงนี้เนาะอันนี้คือต้นไม้หน้าบ้านนะคะก็กำลังจะโตแหละเนาะเดี๋ยวชิมฝีมือตัวเองก่อนนะทุกคนคือจริงๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็สมทานมาชิมกับข้าวนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอร่อยเออแต่ก็ไม่ใช่ของปวดหรอกไงข้าวเดวิดหุงก็โอเคนะคะscientific equipment instrumentation I had a business so tested many you miss Rhea is that why no so why you keep asking for her oh there she is Rhea there we go her wrinkle fell off oh thank you oh my god it's soaking wet oh yesโอเคเสื้อเลยอะเปียกมากค่ะเปียกมากเลยเสื้อกันฝนเรียกลับมาถึงบ้านแล้ว 4:00 น. ฮะเฮ้ Where is your baby? Oh my god That's soaking wet ถึงบ้านแล้วเลยอะนะคะไปเดินมา Take off her harness Yeah, don't let him drag your harness along, that's gross No, her harness is cleanกำลังพูดถึงเรยาเรยาก็มาถึงบ้านพอดีนะคะพ่อถามหาเมื่อไหร่เรยาจะกลับบ้านนะคะแล้วก็ตะกี้เดวิดก็ดูแบบเรยาปากเหม็นเดวิดก็เลยจะดูละจะซื้อแปรงสีฟันให้ลูกนะคะเอ้าเรยา what is it ไม่พอโอ้ย good treat โอเคโอ้ยโอ้ย what เรยาโอ้ยจะกินขนมแล้วเฮ้ยเฮ้ย down here come on โอ้ยไปเดินตั้งหลายชั่วโมงนะคะตั้งประมาณ5ชั่วโมงกว่ากับ6ชั่วโมงกลับมาก็คึกเหมือนเดิมไม่มีแผ่วนะคะแต่เดี๋ยวอีกพักนึงก็น่าจะง่วงนอนนะเลยอ่ะ But I miss you พลังเยอะสุดเลยอ่ะไปตั้งหลายชั่วโมงกลับมาก็เล่นเหมือนเดิมเนี่ยเฮ้ยแนบแนบโอเคแนบแนบโอเค